ก็ติดความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่มีรายงานว่าทะเลาะกันนะครับกลางป่าหุบเขาลึกในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีเจ็บ1เสียชีวิต1นะครับคนที่เสียชีวิตชื่อนายคทาวุฒินะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนส่วนคนเจ็บก็คือนายภาคภูมิถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดแทงเขาที่หน้าอกนะครับอัปเดตล่าสุดคือนักบินนำเฮลิคอปเตอร์กองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีเข้าไปรับตัวคนเจ็บก็คือนายภาคภูมิออกมาจากจุดเกิดเหตุได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นจังหวะวินาทีที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิถึงมือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้วนะฮะนอกจากคนเจ็บแล้วยังมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟรีแลนซ์ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยอีก1คนที่ร่วมเดินทางมากับเฮลิคอปเตอร์ด้วยมาจากจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับแต่ว่ายังต้องอยู่เพื่อให้ปากคำต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับครั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีบัญชาการด้วยตัวเองนะครับส่วนศพของนายคทาวุฒิก็ยังอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับเท่ากับว่ายังต้องอยู่ที่นั่นในพื้นที่กลางป่าหุบเขาลึกในอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีต่ออีก1คืนเพราะว่ามืดตามรายงานคือฮอเนี่ยบินไม่ได้นะฮะก็มีพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิรวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังรออยู่ในจุดเกิดเหตุพร้อมกับเก็บหลักฐานเพื่อที่จะประกอบสำนวนคดีหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมมีกระแสข่าวว่าผู้เสียชีวิตทำร้ายเพื่อนร่วมงานก่อนที่จะใช้ปืนยิงตัวเองแต่ว่าทางพี่สาวของผู้เสียชีวิตไม่เชื่อว่าน้องชายจะก่อเหตุนั้นนะครับแล้วก็ต้องการขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายด้วยครับ